เสริมผู้ประกอบการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจโดย SME Development Bankเป็นธุรกิจที่ยังไม่มีคนที่ทำมาในประเทศไทยมากนะคะก็เป็นการนำพืชของไทยทั้งหมดมาสกัดออกมาเป็นน้ำมันหอมระเหยเพื่อจุดในบ้านสร้างให้ผ่อนคลายรู้สึกไม่ตึงเครียดอย่างปกติแล้วคนไทยทำงานเนี่ยก็จะรู้สึกตึงเครียดมากก็ตัวนี้สามารถช่วยได้ส่วนหนึ่งในการที่ใช้เป็นชีวิตประจำวันได้ค่ะเป็นธรรมชาติโดยตรงทุกวันเนี่ยเราจะจุดกลิ่นเลมอนกราสเป็นกลิ่นตะไคร้ตามหน้าร้านหรือในร้านเนี่ยเป็นกลิ่นเดียวกันทั้งหมดลูกค้าเดินมาก็จะสะดุดกลิ่นซึ่งเป็นธรรมชาติแล้วตะไคร้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทั่วโลกรู้จักอยู่แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อไม่ว่าจะสามารถทำต้มยำก็ได้ทำอะไรเกี่ยวกับอาหารหรือผ้าเย็นอะไรได้หมดแล้วพอเขาได้กลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่เขารู้จักเขาก็จะตามกลิ่นมาที่ร้านของเราซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ที่ร้านจุดทุกวันอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นที่ร้านบอกก่อนว่าเราใช้เป็นต้องใช้น้ำด้วยแล้วก็ผสมกับออยล์ตัวเนี้ยซึ่งเป็นธรรมชาติที่เราสกัดออกมาจุดแล้วก็ใช้เทียนเป็นออริจินอลของการทำสปาอยู่แล้วค่ะเพื่อเรียกกลิ่นมีการเผาระเหยเพื่อให้ส่งกลิ่นโดยที่ไม่มีควันใช่เราใช้เทียนที่ไม่มีควันตัวเนี้ยเพื่อจุดให้มีกลิ่นทั่วฟุ้งไปอย่างเงี้ยค่ะสามารถทำได้ตะไคร้เนี่ยลดความตึงเครียดทำให้รู้สึกว่าเบาสบายรีแลกซ์แล้วก็สามารถไล่ยุงได้ไล่แมลงได้น้ำมันหอมถ้าพูดถึงสปาเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่นานแล้วไม่ว่าจะเป็นการนวดสปาการนวดเท้าสปาแล้วก็ใช้กลิ่นหอมระเหยจากพวกสมัยก่อนก็เป็นอาจจะเป็นพวกลำข้าวเป็นแป้งลำผสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็คือเหมือนพัฒนาขึ้นมาจากการที่จะต้องมาเป็นกลมๆตะไคร้สกัดธรรมดาเราทำมาเป็นออยล์แค่หยดเดียวนิดเดียวในการใช้ผสมกับน้ำเพื่อระเหยยากนะคะบางทีตะไคร้ไทยก็หมดบางทีมะลิก็ไม่มีบางอย่างบางทีก็เหมือนหายไปบ้างอะค่ะตะไคร้คนใช้เยอะมากตอนนี้ยิ่งตอนนี้ประเทศไทยรู้สึกว่าจะยากอยู่นะคะในการหาตะไคร้มันก็ค่อนข้างที่จะสกัดออกมาแล้วดีบ้างแล้วก็ไม่ดีบ้างกลิ่นอาจจะคนละแบบบ้างเพราะตะไคร้แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันชาวต่างชาตินิยมตะไคร้นำไปหยดสปาในบ้านเนี่ยค่ะใส่กับก้อนหินก็ได้ตัวนี้มันเป็น 100% ต่างชาติเนี่ยเขาจะไปทำผ้าเย็นก็ได้ผสมน้ำอบผ้าก็ได้หรือผสมน้ำอาบก็ได้แล้วบางที่ที่ทำสปารับสปาจากไทยไปเพื่อไปทำร้านนวดที่ต่างชาติเขาก็ซื้อตัวนี้ไปผสมกับโซโซบาออยล์วิตามินซีหรือว่าเป็นออยล์เป็นเบสออยล์ธรรมดาก็ได้อย่างเงี้ยค่ะได้หมดไทยอ่ะเป็นในความคิดของเบมเองเนี่ยน้ำหอมเนี่ยเริ่มเป็นคิดว่ามันน้ำหอมที่เกี่ยวกับพืชไทยเนี่ยมันอยู่ที่ประเทศไทยคนอยากได้ตะไคร้ก็จะต้องมาที่นี่อยากได้ใบมะกรูดก็ต้องมาที่นี่มะกรูดก็ทำได้หลายอย่างแล้วก็มาสกัดเป็นออยล์ได้เหมือนกันลูกค้าเขาก็เลยเลือกที่จะมาไทยแล้วก็นำกลับไปมากกว่าที่จะซื้ออย่างต่างชาติเนี่ยถ้าให้เขาไปซื้อตะไคร้มันก็ไม่ใช่มันก็เขาก็เลยต้องมาที่นี่ที่ SME เข้ามาเนี่ยก็ในเรื่องของการจัดลำดับสต็อกค่ะอย่างได้การลงทุนตรงนี้จาก SME มาเปมก็ได้เพิ่มจำนวนกลิ่นจำนวนโปรดักต์จำนวนสินค้าลูกค้ามาที่ร้านอย่างเงี้ยค่ะอยากจะได้ของจำนวนเท่าไหร่เปมก็มีสต็อกไว้ข้างในไม่ต้องรอที่จะมันเป็นการเสียโอกาสด้วยเขาก็เข้ามาช่วยตรงนี้ช่วยการลงทุนในการเรียงจัดน้ำหอมเหมือนเต็มได้เพิ่มโปรดักต์ขึ้นมาค่ะจากกลิ่นที่มี30กลิ่นเต็มก็ได้เพิ่มอีก5กลิ่นเพื่อเป็นสต็อกเพราะว่าแต่ละอย่างต้องมีการลงทุนเป็นจำนวนมากอยู่เหมือนกันในส่วนของการทำน้ำหอมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เข้ามาช่วยเรื่องนี้เรื่องสต็อกของเรื่องสินค้าต่างๆเงี้ยค่ะช่วยได้มากให้เต็มได้เหมือนพัฒนาร้านให้กว้างออกไปให้มีกลิ่นที่ลูกค้าต้องการมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะในการลงทุนให้กับทางร้านขวดใหญ่ตัวนี้อยู่ที่ 4,200 บาทเป็นน้ำหอมกระจายสินค้ากระจายก้านไม้อย่างเงี้ยค่ะ
ใส่กับก้านไม้แต่ว่าเป็นกิโลเวลาลูกค้าซื้อไปแล้วชอบกลิ่นเดิมก็จะกลับมาซื้อเป็นกิโลมันก็จะเขาแบกไปขวดเดียวคือเขาใช้ได้แล้วค่อยกลับมาทายอย่างปีนึงเขามาอย่างเงี้ยเขาก็ใช้ตัวนี้ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็ง่ายราคา 4,200 บาทใช่สวัสดีครับท่านชมครับวันนี้รายการ SME ทุนของแผ่นดินนะครับพามารู้จักผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่นะครับประเทศไทยวันนี้ไม่ได้ขายเฉพาะของกินครับเรามีสินค้าที่ขายไปยังโลกใบนี้ขายจากการดมกลิ่นเขาเรียกว่าบ้านเมืองของเรามีความร่ำรวยทางทรัพยากรของพืชและเครื่องเทศนะครับเดี๋ยวมาสนทนาครับอยากจะถามน้องเปรมหน่อยนะครับว่านึกยังไงถึงมาขายสินค้าพวกกลิ่นอันหอมของประเทศไทย เครื่องเทศสมัยก่อนเนี่ยก็คือตอนเด็กๆเนี่ยที่ลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยเขามีธุรกิจตรงนี้อยู่นิดหน่อยแล้วก็คือส่วนตัวเองเนี่ยชอบความหอมชอบฉีดน้ำหอมชอบจุดเทียนก็เลยมาทำงานอยู่ที่ร้านพี่เขาและทีนี้พี่ที่เป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลิกธุรกิจนี้ไปแล้วก็ส่งต่ออันนี้มาให้เราก็เริ่มทำอันนี้แล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆจากเมื่อก่อนที่มี5กลิ่นเป็นก็เพิ่มมาเป็น10กลิ่นจากไม่มีเตาตัวนี้เราก็ออกแบบมาว่าเราอยากได้เตาตัวนี้ก็เพิ่มมาเรื่อยๆเพิ่มยอดเพิ่มจำนวนสินค้าขึ้นมาให้แตกจากน้ำมันหอยน้ำมันหอมแค่ขวดเดียวอะค่ะให้มาเป็นสบู่บ้างเป็นสเปรย์บ้างเป็นอโรมาเป็นดิฟฟิวเซอร์แตกแขนงออกมาครับถามน้องเปรมนะครับว่าชาวต่างชาติเวลามาจตุจักรเนี่ยเขามาตามกลิ่นมาตามหาร้านของน้องเขามาตามกลิ่นยังไงคือบางทีเขาก็ถ้าเป็นลูกค้าใหม่เนี่ยอาจจะไม่ทราบหรือว่าไม่ได้อาจจะเดินมาแล้วได้กลิ่นแล้วก็เดินวนมามีลูกค้าบางคนก็บอกว่าตามกลิ่นอย่างเงี้ยแหละมาจนเจอกับลูกค้าเก่าเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าถ้าฝากเพื่อนซื้อคุณได้กลิ่นน้ำหอมเนี้ยเป็นกลิ่นตะไคร้เนี่ยมานะร้านเนี้ยถูกต้องอย่างนี้ก็มีเพราะว่าเราที่ร้านเราจะจุดเป็นน้ำมันหอม 100% ผสมกับน้ำเพื่อให้มีกลิ่นทรงกลิ่นหอมคือเราอยากให้ลูกค้าได้สัมผัสตั้งแต่เดินเข้ามาเลยว่าอ้าวกลิ่นหอมคือเขาแต่ต่างชาติเนี่ยที่เขาชอบน้ำมันหอมสปาเนี่ยเขาจะรู้จักตะไคร้แน่นอนเราก็เลยเลือกกลิ่นตะไคร้เลมอนกราสตัวเนี้ยเป็นการจุดเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านไปเลยมาจตุจักรโซน A ใช่ค่ะมาตามกลิ่นใช้จมูกนำทางมาใช่ค่ะ ใช่เลย น้องเปรมครับสินค้าของไทยวันนี้นะครับเราไม่ได้มีสแน็คเราไม่ได้ขายข้าวเราไม่ได้ขายอาหารทะเลนะแต่เรากลับขายพวกสินค้าอโรมาด้วยใช่มองว่าอโรมาเนี่ยพืชของไทยเนี่ยตอนแรกมองเนี่ยว่ามันอย่างตะไคร้ไทยเนี่ยเยอะเมื่อก่อนเนี่ยเยอะมากเอามาทำได้หลายอย่างบางคนก็มาทำแห้งใช่ค่ะเป็นแล้วส่วนมากเนี่ยเป็นสมุนไพรเป็นที่รู้จักของประเทศไทยแน่นอนสมุนไพรไทยเนี่ยต่างชาติเนี่ยมองแล้วว่ามีคุณค่ามีประโยชน์เพราะสมัยก่อนรักษาโรคก็ได้แล้วก็นำมาทำเป็นเครื่องอาหารก็ได้ครับแล้วก็ตอนนี้มีอโรมามาแต่ว่าต้องเป็น 100% ที่ทำมาจากพืชโดยตรงสกัดออกมาเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยอย่างตะไคร้สดชื่นสบายสบายใช่ค่ะแต่ละกลิ่นเขาทำมาจากสมุนไพรอยู่แล้วก็จะสร้างให้รักษาโรคก็ได้เหมือนกับว่าเราเป็นไมเกรนแล้วก็ยูคาลิปตัสหายใจไม่ออกก็เปเปอร์มินท์อย่างนี้ก็ได้ใส่เข้าไปในห้องใช่ค่ะแล้วจุดในออฟฟิศใช่เมื่อก่อนเนี่ยเราทำเป็นออยล์โดยตรงแล้วเราก็จุดอาจจะยุ่งยากลูกค้าบางคนบอกไม่อยากจุดกลัวไฟเราก็เลยสกัดมาเป็นก้านไม้ตัวนี้ก็คือหอมมากใช้ออยล์ตัวนี้มาทำเป็นดิฟฟิวเซอร์แล้วก็ใช้ก้านหวายที่มีรูเพื่อกระจายออกมาให้มีกลิ่นหอมโดยที่ลูกค้าไม่ต้องจุดสำหรับคนที่ไม่อยากจุดก็ได้ไม่ต้องจุดไฟก็ได้ใช่ค่ะครับครับสำหรับน้ำมันหอมระเหยที่เราใส่เข้าไปนะครับเราข้างในเราใส่น้ำใช่ค่ะเราต้องมีส่วนผสมของตัวนี้โดยตรงของทางร้านเราก็จะมีสูตรของทางร้านแต่ว่าเราใช้เป็นออยล์ 100% ไม่ได้สังเคราะห์หรืออะไรมาใส่ในนี้เป็นธรรมชาติทั้งหมดกิ่งไม้ก้านไม้เหล่านี้ก็เป็นไม้อยู่ในบ้านเราใช่บ้านเราค่ะทุกอย่างมันจะมีหลอดตรงกลางใช่มันจะเป็นไส้อ่อนใช่เป็นไส้ข้างในแล้วก็เอามาทำตัวนี้เพื่อกระจายให้มีกลิ่นหอมมันคล้ายๆก้านทูบแต่มันไม่ใช่ทูบไม่ใช่ค่ะถ้าเราวางเฉยๆโดยที่ไม่มีตัวนี้มันก็ไม่ได้กลิ่นหอมใช่
เราเรียกมันว่าอะไรครับเนี่ยฝรั่งเขาสนใจถ้าฝรั่งเขาจะเรียกเป็นดีฟิวเซอร์ค่ะดีฟิวเซอร์เป็นถ้าไทยก็กั้นไม้กระจายน้ำหอมตัวกระจายกลิ่นใช่ตัวกระจายกลิ่นจะไว้ตามห้องนอนห้องน้ำอะไรได้หมดเลยแล้วก็แค่เสียบตัวนี้ไปแล้วมันก็จะระเหยออกมาเองจากตามกลิ่นขึ้นเป็นต้นไม้ธรรมชาติใช่ค่ะใช่ถามน้องเปรมนะครับฝรั่งในยุโรปก็ดีในสหรัฐอเมริกาก็ดีทั่วโลกเลยคนจีนคนญี่ปุ่นค่ะตะไคร้นี่เป็นตัวขึ้นชื่อกลิ่นตะไคร้ใช่เป็นทุกประเทศรู้จักหมดใส่ในต้มยำใช่ต้มข่าใช่ได้ยาดมยาอมยาหม่องใส่มาต้องเลมอนการ์ดอย่างเดียวเลยมาประเทศไทยเป็นที่รู้จักอย่างมากแล้วก็จะมาตามหาเราก็เลยจะต้องมีทุกอย่างที่เป็นตะไคร้ในร้านไม่ว่าจะเป็นที่สำหรับทาตัวสเปรย์สบู่ลูกค้ามาตะไคร้เลมอนการ์ดตลอดเราก็เลยต้องแตกแขนงมาให้ครอบคลุมทั้งหมดนะคะวันนี้สินค้านะครับสินค้าซึ่งเป็นส่วนของธุรกิจสปากระจายไปในประเทศไหนบ้างที่ต้องมาสั่งสินค้าจากร้านน้องเปรมตอนนี้มีไต้หวันมีฮ่องกงมีอังกฤษยูเคนะคะแล้วก็จีนก็มีบ้างจีนก็มาซื้อเป็นพวกมัสตาร์ดออยล์ไปนวดก็มีแต่ฮ่องกงเขาเอาไปใช้ในธุรกิจของเขาใช่ค่ะบางเปิดร้านสปาใช่เปิดร้านสปาหรือว่าก็ซื้อไปใช้ในบ้านแล้วก็ซื้อไปขายออนไลน์ที่ต่างประเทศก็มีครับอย่างถ้าอย่างตอนนี้เห็นมีไต้หวันที่เอาไปขายออนไลน์ก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นเว็บอะไรของเขาสักอย่างไม่แน่ใจเอาไปขายในเว็บไต้หวันด้วยใช่ในเว็บเขาไต้หวันเขาก็จะมีการสั่งซื้อ คือทางนั้นสั่งออเดอร์แล้วเขาก็จะมาสั่งเราไปก็ส่งทุกเดือนก็มีทำกันทันไหมครับเพราะว่าวันนี้เป็นที่นิยมกันแล้วนะครับเพราะว่าสินค้าช่วงสิ้นปีนี้ช่วงสิ้นปีนี้ก็ไม่ทันอยู่ค่ะตอนนี้สิ้นปีนี้มีทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติออเดอร์เข้าช่วงปีใหม่ใช่ออเดอร์แล้วที่จะต้องส่งเร็วๆนี้ค่ะเอาไปฝากเป็นของขวัญใช่แล้วบางบริษัทเขาก็ซื้อเป็นฝากลูกค้าก็มีหรือว่าใช่เป็นของขวัญปีใหม่ด้วยครับส่วนต่างชาติเนี่ยเขาก็ช่วงสิ้นปีเป็นคริสต์มาสที่จะถึงนี้เขาก็เตรียมสั่งไปวางครับมาถูกทางไหมครับสินค้าที่มากับกลิ่นบริโภคทางจมูกมาถูกทางไหม สำหรับเป็นตอนนี้ก็ว่ามาถูกทางนะคะเพราะว่าอยู่มาเป็น10ปีแล้วในสวนจตุจักรครับแล้วก็ร้านดารามันตราดารามันตราจากที่ห้องเล็กๆที่เป็นขายนิดเดียวข้างในตอนนี้ก็ข้างในก็เป็น5ห้องครับแล้วก็ปีนี้ได้มีโอกาสมาเปิดที่นี่อีกที่นึงตรงนี้ซึ่งขายได้ทุกวันแล้วก็มีออเดอร์มีออเดอร์ได้มากกว่าข้างในเพราะข้างในเราจะต้องหยุดเรามาที่นี่เราได้ทุกวันมีที่นี่ที่นี่ก็เป็นโชว์รูมด้วยใช่ค่ะเปิดทุกวันผู้ซื้อมาได้เลยมาได้เลยบางทีออนไลน์ก็ได้ใช่ออนไลน์เราก็ส่งอย่างลูกค้าไม่สะดวกมาจากตุจักเราก็ส่งที่โรงแรมในไทยเราส่งให้ฟรีใช่แล้วก็คือลูกค้าเก่าที่เคยใช้หรือว่าที่เปิดเจอหรือว่าติดต่อกันเข้ามาแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีให้เขาได้ดมกลิ่นอย่างคนไม่เคยใช้เพื่อนแนะนำกันมาก็เลยตั้งใจมาเปิดที่นี่เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสสำหรับคนที่ไม่ได้ดมวันเสาร์อาทิตย์มาที่นี่ใช่ค่ะเป็นโชว์รูมใช่ค่ะใช่เอาไว้เข้ามาปั๊บหอมเลยใช่ค่ะ เขาจะได้มีการเลือกในสิ่งที่เขาแบบต้องการได้มากขึ้นน้องเปรมครับค่ะสินค้าเหล่านี้นะครับไม่ได้เขาเรียกว่าไม่เหมือนกับพวกข้าวไม่เหมือนกับมันสำปะหลังนะครับมันเป็นสินค้าที่ต้องมีราคาแต่ว่าวัตถุดิบก็คือวัตถุดิบในประเทศเราวัตถุดิบในประเทศเราทั้งหมดค่ะใช่เพราะว่าถ้าเราไปรับเขามาแล้วมาขายในไทยแปลว่าไม่ได้ใช้ของไทยที่เรามีอยู่ใช้ของไทยที่เรามีอยู่เนี่ยในไทยเนี่ยเพื่อให้เขาได้นำไปพูดบอกต่อกันในต่างประเทศในทั่วโลกดีกว่าโปรดักต์ของประเทศเราใช่ตะไคร้ก็ต้องมาเมืองไทยเขาก็ต้องพูดถ้าเขาเจอตะไคร้ที่เขาไปหาตะไคร้ที่ไหนก็ไม่เหมือนเมืองไทยแน่นอนต่างชาติต้องรู้แล้วว่ามาเมืองไทยเนี่ยเพี้ยนได้ใช่ไหมกลิ่นอาจจะเพี้ยนหมายถึงกลิ่นมันก็เกิดไปซื้อในเวียดนามอาจจะเพี้ยนอีกใช่ค่ะตะไคร้เนี่ยมีหลายแบบมากแม้กระทั่งในไทยเองก็มีหลายแบบแล้วก็แต่ละที่ก็ตะไคร้ไม่เหมือนกันครับเราก็ต้องเลือกตะไคร้ที่ดมไปรู้สึกไม่เวียนหัวผ่อนคลายจริงๆแล้วก็ไม่สังเคราะห์สกัดแท้ๆเลยนะคะมีอะไรบ้างกลิ่นที่ใช้ในธุรกิจของอโรมาธุรกิจของสปาของน้องเมื่อก่อนเนี่ยเป็นกลิ่นเดียวๆเลยอย่างตะไคร้เลมอนการ์ดเป็นตัวนำเลยใช่เบอร์กามอตจิงเจอร์กุหลาบเบอร์กามอตนี่เป็นมะกรูดนี่แล้วก็ขิงนี่แล้วก็มะนาวอย่างนี้มะนาวเปลือกส้มดอกลีลาวดีอย่างเงี้ยดอกโมกอย่างนี้ที่ร้านเรนจะมีแล้วก็ดอกปีกด้วยใช่ค่ะ
เป็นดอกไม้สีขาวบางทีพวกดอกไม้ขาวเนี่ยจะเยอะมากแล้วก็จะร่วงไปพอเรามาทำแบบเนี้ยมันก็จะมีมูลค่าแล้วก็เพิ่มคุณค่าได้มากขึ้นทำให้ต่างชาติได้รู้ว่าดอกไม้ไทยเนี่ยหอมแทบทุกกลิ่นไม่ใช่เฉพาะจัสมินอย่างเดียวไม่ใช่เฉพาะมะลิอย่างเดียวก็มีกลิ่นอื่นที่หอมเหมือนกันเพราะว่าต่างชาติจะรู้จักแค่มะลิอย่างนี้นะคะพอเขามาดมอ้าวอันนี้กลิ่นอะไรดอกปีเขาก็จะรู้จักขยายไปอีกว่านี่มันคือดอกสีขาวที่มีคุณสมบัติของดอกปีบเนี่ยเป็นที่ขยายหลอดลมสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ได้ค่ะได้ส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็น 100% ไม่ได้สังเคราะห์มันจะไม่ได้สะสมอยู่ในร่างกายเราแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นเหมือนให้เราหายตึงเครียดมันก็จุดสปาครับก็โอเคสนใจนะครับท่านใดสนใจก็เข้ามาที่เพจได้นะครับมีเบอร์ติดต่อมีเบอร์ LINE มี Facebook นะครับอยากจะส่งออกก็ยินดีอยากจะสั่งผลิตไปขายก็ไม่ปฏิเสธนะครับไปใช้ตามธุรกิจสปาครับรายได้นะครับที่จะนำเข้าประเทศไทยต่อปีในธุรกิจของพวกกลิ่นหอมพวกนี้นะรวมแล้วมากไหมมากไหมก็น่าจะเป็นพันล้านน่าจะไม่ถึง ก็น่าจะทำประโยชน์ได้ก็คือเป็นที่รู้จักก็สามารถเรียกต่างชาติเข้ามาได้เยอะอยู่นะคะส่วนนึงแพงเป็นสินค้าที่ต้องใช้มูลค่าแพงใช่เพราะว่ามันเป็นสกัดแท้มันไม่สังเคราะห์ไม่ใช่แบบเทียมคือเป็นกลิ่นตะไคร้มาเฉพาะกลิ่นไม่ใช่แต่งขึ้นเองได้แต่เป็นกลิ่นจากธรรมชาติใช่ธรรมชาติมันจะมีตะไคร้ที่เขาไม่ได้สังเคราะห์เป็นแบบสังเคราะห์คือเราดมเนี่ยเป็นตะไคร้แต่ข้างในเนี่ยไม่ได้สกัดแท้อันนี้ต้นทุนมันก็จะถูกไม่ได้มีสูงเหมือนเพียวเป็นสารสังเคราะห์ขึ้นมาใช่ก็คือดมเหมือนมีกลิ่นเหมือนเรากินน้ำมะพร้าวมีกลิ่นแต่ว่าไม่ใช่มะพร้าวไม่ได้แกะไม่ได้เฉาะออกมาจากอันนี้ก็มีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต่างกันนิดนึงกว่าจะได้สักหยดกว่าจะได้สักกลิ่นนะครับเราจะต้องใช้ตะไคร้กี่ตันดอกปีบกี่ร้อยกิโลโอ้ เยอะค่ะไม่วัดไม่ได้เพราะแต่ละทีอ่ะเราเตรียมมากุหลาบก็ไม่ได้มะลิก็ไม่ได้ตะไคร้ก็ไม่ได้บ้างมันก็ต้องมีเสียหายบ้างเหมือนกันกว่าจะได้มาแต่ละหยดอย่างเงี้ยค่ะนะยากเหมือนกันครับสำหรับโรงงานที่สกัดนะครับเขาจะหาวัตถุดิบยังไงดังเขาก็ต้องมีเหมือนเป็นเขาปลูกเองด้วยก็มีบางที่เขาก็อาจจะรับมาจากคนในประเทศไทยอย่างเงี้ยที่เขาปลูก อย่างต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาก็สร้างรายได้ให้กับเขาด้วยเหมือนกันใช่ครับวันหลังดอกปีบร่วงหล่นนะครับเราก็จะไม่ทิ้งแล้วจะเอามาสกัดใช่ค่ะมีอะไรบ้างครับลักษณะของการใช้กลิ่นหอมเหล่านี้เนี่ยเอาไปใช้อย่างไรบ้าง1ก็ถ้าเป็นพวกกระจายกลิ่นจากการใช้ก้านไม้ใช่ใช่แล้วก็เป็นออยล์เนี่ยสำหรับใช้หยดในน้ำแล้วก็จุดเทียนเพื่อให้ระเหยความอุ่นของน้ำเป็นตัวนำพาใช้เทียนใช้เทียนใช่เพื่อให้มีกลิ่นระเหยครับอย่างเงี้ยค่ะมีอีกนี่สำหรับอันนี้สำหรับทาตัวได้ค่ะเป็นเหมือนน้ำหอมแต่เราทำมาเพื่อแบบให้ไททาได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นกลิ่นตะไคร้เหมือนกันคล้ายๆใช่ทาได้ทาตัวแล้วก็พวกนั้นจะเป็นพวกสเปรย์ฉีดตามห้องลดกลิ่นอับชื้นได้ตามเสื้อผ้าเวลาฝนตกแล้วเสื้อผ้าเราอับชื้นแล้วก็ใช้ตัวนี้ได้ครับฉีดมีอีกนะครับสบู่นี่ก็เป็นพวกสบู่เหล่านี้ก็คือเอามาแปลงเป็นสบู่ได้ใช่ก็คือจะมีกลิ่นของตะไคร้เวลาเราอาบอย่างเงี้ยค่ะครับอาจจะพอเราอาบเสร็จแล้วอาจจะมีกลิ่นในห้องน้ำบ้างเป็นกลิ่นตัวนี้แต่อาจจะไม่ได้แบบแรงเท่ากับตัวตะไคร้ตัวนี้อยากให้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังสักนิดนะครับว่ากลิ่นไหนได้รับความนิยมอย่างไรบ้างนะครับมีกี่กลิ่นผมรู้ว่าร้านนี้มีประมาณ10กลิ่นที่ผสมกันขึ้นมามีถึง30กลิ่นค่ะที่ร้านคือกลิ่นตะไคร้เนี่ยได้รับความนิยมมากแล้วก็จะมีกลิ่นที่เรามาผสมอย่างพวกเอามะนาวผสมเซนนาวูดอย่างนี้เมื่อก่อนลูกค้าอยากจะได้กลิ่นเซนนาวูดแต่ว่าบางทีมันก็กลิ่นไม้จนเกินไปแต่ก็ชอบมะนาวเราก็เลยลองดูว่ามันทำได้ไหมก็สามารถทำได้เอามะนาวมาผสมกับตัวไม้เป็นไม้กฤษณาไม้พวกนี้ค่ะแล้วก็ทำออกมาสกัดพวกนี้ถึงจะได้ครับเราเรียกกลิ่นนี้ว่าอะไรที่มีส่วนผสมของมะนาวเพอร์เซกโฟนค่ะครับชอบไหมฮะฝรั่งเขาชอบไหมชอบค่ะกลิ่นนี้มันอ่อนๆแต่ว่าดูคลาสสิกดู
มีไม่ใช่ดูเป็นเหมือนน้ำหอมแพงเลยอ่ะแต่ความจริงแล้วข้างในมันเป็นพืชธรรมชาติดูอีกมีอีกอย่างนึงที่น่าสนใจมากควรส่งเสริมให้มีการปลูกมะกรูดใช้ได้หมดทุกส่วนใช่ใบลูกเอามาสกัดเกลือได้ทำได้หลายอย่างทั้งอาหารไปยันน้ำหอมได้หมดหรือว่าเอาไว้ดับกลิ่นเป็นลูกๆอย่างนี้ยังได้ครับแต่ว่าบางคนเขาก็อยากจะไม่วางเป็นลูกๆอย่างบางคนตกแต่งบ้านอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะใช้พวกสปานนี่แหละเป็นในการทำให้บ้านดูสวยงามไปด้วยกลิ่นหอมด้วยสวยงามด้วยก็ดูมีค่าขึ้นมามากกว่าครับดอกมะลิก็มีใช่ค่ะดอกปีบก็ใช้ได้ใช่ค่ะมีอะไรอีกครับที่วัตถุดิบมีอยู่ตามท้องไร่ท้องนาบ้านเรากล้วยไม้ค่ะกล้วยไม้ก็ได้แล้วก็ดอกอะไรนะคะที่สีเหลืองขิงใช่มีขิงมีมะกรูดมีข่าใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่ที่ร้านไม่ได้สกัดแล้วก็เป็นพวกดอกอัญชันครับดอกอัญชันสีม่วงๆก็คุณค่าเยอะเหมือนกันทั้งกินทั้งทาทั้งต้มได้หมดอย่างเงี้ยค่ะครับถามสักหน่อยนะครับลูกค้าในต่างประเทศวันนี้เขาออเดอร์มายังไงเขาจากร้านน้องเปลมร้านมาที่ร้านเนี่ยค่ะแล้วก็นำบัตรไปแล้วก็โทรมาสั่งปกติแล้วก็ทางไลน์บ้างอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีให้ลูกค้าแต่ละที่สั่งมาจากต่างประเทศก็เดี๋ยวนี้ทันสมัยแล้วค่ะทั้งไลน์ทั้ง WhatsApp WeChat ได้หมดครับเบอร์โทรศัพท์บางทีก็โทรมาส่งข้อความได้ถ้ามาไทยเขาก็ส่วนมากต่างชาติเดี๋ยวนี้เก่งแล้วค่ะเบอร์ไทยก็ซื้อกันแล้วก็โทรสั่งให้โรงแรมโทรมาแล้วเราก็ไปส่งปกติก็มีนี่ค่ะวันนี้การค้าสมัยใหม่นะครับการค้าของโลกสมัยใหม่ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือสื่อสารที่สะดวกที่สุดนะครับเปลี่ยนไปยังไงสมัยก่อนนั่งขายก็อยู่ตะจุจักแต่วันนี้เราขายที่นี่สมัยก่อนต้องนั่งรอใช่อันนี้สามารถไปได้ไกลแล้วก็อยากเห็นรูปก็ส่งรูปอยากเป็นวิดีโอก็ส่งเป็นวิดีโอเมื่อก่อนอาจจะล่าช้าเดี๋ยวนี้ไวส่งมาปุ๊บไปได้เลยครับอย่างเงี้ยค่ะสะดวกวีแชทจากเชียงไฮ้ได้เลยมาได้เลยใช่ แล้วก็โอนเงินผ่านอะไรเดี๋ยวนี้สบายหมดทุกอย่างโลกใบนี้มันเล็กลงไหมครับการค้า เล็กไม่เล็กนะคะก็กว้างแต่ง่ายขึ้นเท่าเดิมแต่ว่าแค่ง่ายขึ้นได้ได้ใช่แล้วก็ส่งผลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยครับการที่มีธุรกิจด้านกลิ่นหอมนะครับมันเป็นการส่งเสริมพี่น้องในภาคการเกษตรยังไงบ้างในสายตาน้องเปลมก็ทำให้เขามีอาชีพนะคะครับแต่ใครยิ่งใช้เยอะเท่าไหร่เขาก็ยิ่งมีอาชีพต้องทำงานมีงานปลูกเลยเรื่อยๆได้ทุกอย่างเขาก็สามารถมีอาชีพปลูกขึ้นมาทำของพวกนี้ได้ตะไคร้เนี่ยเป็นพืชที่ไม่ต้องใช้สารเคมีค่ะแมลงไม่มากวนเพราะมันกลัวกลิ่นมันบินหนีหมดใช่แต่คุณยิ่งปลูกเงินยิ่งเข้าประเทศใช่ยิ่งหามาได้อย่าให้หมดแล้วกันค่ะอย่าให้หมดใช่อย่าให้หมดเลยร้านเดี๋ยวจะไม่มีใช่หนูก็จะไม่มีด้วยประมาณนี้ครับครับวันนี้ร้านมีกี่สาขาเลยครับตอนนี้มี2สาขาค่ะมีข้างในจตุจักรโครงการ8ค่ะซอย 17/3 แล้วก็จตุจักรพาซ่าโซน A ห้อง A87 ค่ะครับ2สาขามีคนอยากเอาไปขายด้วยนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ไหมส่วนมากในไทยยังไม่มีที่จะเอาไปขายแต่มีซื้อไปอย่างที่บอกเป็นของขวัญปีใหม่ซื้อไปแจกซื้อไปใช้คนตอนนี้คนไทยเพิ่มขึ้น60จากเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ย 90% เลยไม่ค่อยมีคนไทยพอหลังๆมาเนี่ยคนไทยเริ่มมารู้จักน้ำหอมสปาครับก็จะเริ่มเข้ามาหาซื้อตกแต่งบ้านบ้างใช้แจกเป็นของขวัญบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาไปใช้ในธุรกิจสปาใช่ตามบริษัทอะไรโรงแรมได้หมดเลยครับเราส่งไปประเทศไหนบ้างครับที่เขาใช้มากที่สุดใช้อยู่ในธุรกิจสปาของเขาไม่ใช่สปาไทยนะสปาต่างประเทศที่ใช้วัตถุดิบของน้องที่ตอนนี้ก็เป็นฮ่องกงกับไต้หวันที่มากที่สุดตอนนี้ค่ะฮ่องกงสำหรับโซนเอเชียมากกว่าฮ่องกงใช่ไต้หวันอย่างเงี้ยค่ะจีนไม่มากเท่ากับฮ่องกงฮ่องกงจะชอบมากชอบตัวนี้ชอบอโรมาออยล์มากแล้วก็จะไปใช้ในบ้านของเขาตามธุรกิจครับใช่บ้านเขาเป็นคอนโดเป็นห้องใช่ห้องเล็กๆแต่เขาจะคือเขาว่างแล้วมันสะดวกเขาใช้ทุกวันไวๆอะค่ะฮ่องกงเขาก็จะใช้เป็นตัวส่วนมากจะชอบตัวนี้มีด้านหลังง่ายด้วยแล้วมันเป็นพวกหมดไปด้วยนะหมดค่ะเขาก็กลับมาหมดไปก็สั่งซื้อใหม่ใช่สั่งซื้อใหม่
บอกคนไทยหน่อยนะครับราคาขวดนี้ไม่ใช่บาท2บาทราคาขวดนี้เป็นออยล์ 100% ค่ะ50มิล690บาทขวดนี้690บาทนะครับเป็นเลมอนแกลสใช่นะครับราคาเท่ากันทุกกลิ่นค่ะครับกว่าจะได้1ขวดเนี่ยเราใช้ตะไคร้กี่กิโลสกัดกว่าจะได้ขนาดนี้ปกติแล้วเราทำสกัดมาเป็นมันเยอะค่ะเป็นถังเป็นตาแล้วเราถึงจะมาผลิตย่อยอย่างนี้แต่เทียบแล้วเนี่ยสัดส่วนก็ต้องใช้หลายกิโลนะใช่ค่ะรีดน้ำออกทำยากตรงนี้เป็นส่วนผสมของเขาด้วยค่ะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของสินค้าในประเทศไทยนะครับวันนี้สินค้าที่ให้กลิ่นหอมนะครับเป็นเครื่องเทศที่อยู่ตามบ้านตะไคร้ใบมะกรูดขิงข่าอยู่ในร้านธุรกิจสปาไปทั่วโลกแล้วนะครับ